ที่เชิญผู้ชมล่องใต้ค่ะไปสัมผัสความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ชายแดนใต้นะคะดีดีกำลังชวนผู้ชมไปเช็คอินที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีนะคะนี่เป็นตลาดที่มีประวัติความเป็นมาเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าและที่สำคัญมนต์เสน่ห์ภายในตลาดนี้นอกจากจะมีของอาหารพื้นถิ่นที่น่ารับประทานแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยจะเป็นอะไรบ้างไปชมค่ะฝีพายทุกพละกำลังทั้งหมดไปกับการแข่งขันพายเรือยอกองนี่เป็นเรือประมงพื้นบ้านนะคะที่ทำจากไม้ตะเคียนเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสค่ะจัดขึ้นที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีนะคะอยู่ที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะภายในงานก็มีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมท่ามกลางประชาชนทั้งชาวไทยและจากประเทศมาเลเซียค่ะและสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะนอกจากจะมีการแข่งขันเรือยอกอง5ฝีพายจำนวน19ทีมแล้วยังมีเรือกะละมังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมการแข่งขันมวยทะเลค่ะนี่เลยนะคะมวยทะเลโอ้ตกน้ำไปแล้วแบบนี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันนี่ด้วยค่ะแข่งขันว่ายน้ำจับเป็ดคุณผู้ชมดีดีก็เพิ่งเคยเห็นกิจกรรมแบบนี้ว่ายน้ำจับเป็ดนะคะแล้วก็มีการแข่งขันพายมีการแสดงร้องเพลงแล้วก็ขบวนแห่ทางน้ำด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมค่ะก็เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนยะกังนะคะที่เป็นชาวไทยมุสลิมนะคะให้มีความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชุมชนต่างๆที่มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีนะคะนี่คือชื่อตลาดนะคะเป็นชุมชนริมแม่น้ำเก่าแก่ค่ะที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปในอดีตนะคะที่ตรงนี้เคยเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าลำเลียงด้วยเรือบรรทุกสินค้าเพื่อไปยังที่ต่างๆอย่างเช่นปัตตานีไซบุรีรวมไปถึงรัฐกะลันตันของประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียด้วยนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชนแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอาหารและขนมที่มีความหลากหลายและล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นถิ่นนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจแวะไปปักหมุดเช็คอินกันได้ที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึง3ทุ่มตรงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ